ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไมค์หมดหนี้นักร้องนำโชคทุกความฝันที่ทุกคนรอคอยกับไมค์หมดหนี้นักร้องนำโชคที่จะมอบโอกาสทำฝันของคุณให้เป็นจริงเพียงแค่ร้องเพลงจนได้เป็นแชมป์เห็นพระเอกกอดรักสัมผัสน้องไม่อยากจะมองให้มันสะเทือนใจพี่เสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ช่างใจอ่อนกระโจมทองก็จะได้เข้าไปร้องเพลงฟีเจอริ่งกับนักร้องนำโชว์เพื่อไปสอยดาวสะสมเงินรางวัลให้ได้มากที่สุดและ M150 ก็จะมอบเงินทุนเพื่อเป็นแรงใจฮึดสู้ชีวิตไปสานความฝันของทุกคนให้เป็นจริงครับแล้วก็นักร้องนำโชคของเราก็จะมาเป็นกำลังใจให้กับคนมีฝันในรายการของเรานะครับเขามากับบทเพลงที่มีชื่อว่าไม่รู้ใช่เธอไหมเอ๊ะมันเห็นแต่เงาเหรอเออหรือเห็นแวบเอ๊ะใช่เธอไหมใช่ไหมนะเออเธอเธอคนนี้ใช่ป่ะที่ไปกับคนนั้นป่ะเออเธอคนนี้ใช่ไหมที่ไปกับผัวฉันเฮ้ยไอ้คนหรือผีเออหรือว่าใครเออไม่รู้หมายความว่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเขามาร้องแล้วก็ถามเขาเองนะครับไปพบกับนักร้องนำโชคของเราไม่รู้ใช่เธอไหมพัชชาทุกวันต้องพบเจอว่าตัวเองมีแค่เพียงความว่างเปล่ากับชีวิตเงียบเหงาเดียวดายไม่มีใครเลยสักคนเฝ้ารอคอยว่าใครสักคนจะเข้ามาช่วยรักษาหัวใจที่มันเคยร่วงหล่นที่เคยเจ็บและช้ำมาจนไม่เห็นหนทางไปจนวันนึงที่ฉันได้พบได้เจอเธอผู้นี้จะไม่มีหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ใช่เธอคนนี้ไหมไม่รู้ใช่เธอคนนี้ไหมที่ฉันฟังที่หอยหาไหววันนี้นักร้องนำโชคอย่างคุณพัชชาที่ประสบความสำเร็จจากเวทีแห่งความฝันเช่นกันเธอจะได้ไปสานฝันให้กับใครวันนี้ห้ามพลาดครับ
วันนี้คว้าไมค์มาปุ๊บแบบได้ร้องเพลงแล้วครั้งแรกเธอหิวไมค์ว่ะฟินมากฟินมากหิวร้องเพลงแบบสบตาคนเลยและน้องแน็กจะมาใช้ลูกเอื้อนเพราะๆเพื่อป้องกันแชมป์ก่อนนิกาอยู่ไหนหัวใจพี่พรำครวญหาและในวันนี้คนมีฝันคนใหม่อย่างลุงรุ่งจะเอาชนะแชมป์ได้หรือไม่ความฝันคืออยากนำเงินไปต่อเติมโรงหม่อนไหมครับของชุมชนครับมาเพื่อชุมชนของเขาลุงรุ่งเป็นอะไรในวิสาหกิจชุมชนของลุงรุ่งครับเป็นแฟนของประธานวิสาหกิจชุมชนนี้ครับเป็นผัวนั่นเองใช่ไหมฮะคือผัวประธานนะฮะครับคือเมียเนี่ยตั้งผัวให้มารายการเพื่อเอาเงินไปให้เมียและเพื่อนของเมียทั้งหมดเพื่อนเมียทั้งหมดมีกี่คนครับ40คนครับ40คนแล้วลุงรุ่งดูแลทั้ง40คนเลยอย่าบอกนะว่า40นะของลุงทั้งหมด